ข้ารูปพระสี่เข้าร่วมในงานประเพณีไทยอยู่เสมอรวมถึงการชักชวนผู้อื่นให้เข้ามาให้มาเข้าร่วมด้วย 5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยเกิดจากความคิดความเชื่อรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆของคนไทยที่ผ่านการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคนไทยซึ่งครอบคลุมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อาหารเครื่องแต่งกายศิลปะการแสดงล้วนเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนวิถีไทยได้เป็นอย่างดีศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีมากมายหลายประเภทซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อคนไทยเพราะถือเป็นสมบัติของชาติที่เราต้องหวงเห็นคือการแสดงโขนโขนเป็นนาฏศิลปะที่มีธรรมเนียมการปฏิบัติในการแสดงหลายอย่างบางอย่างก็ยังคงใช้กันอยู่บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยการออกโรงแสดงก็ต้องตั้งเครื่องให้ครบในพิธีต้องมีศีรษะโขนตั้งปฏิสถานเป็นเครื่องสักการะก่อนแต่งตัวต้องมีการไหว้ครูเมื่อแต่งเสร็จก่อนจะสวมหัวโขนหรือชฎาก็ต้องไหว้ครูการโรงโขนต้องมีพิธีเส้นบวงสรวงบอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับทราบเพื่อปัดเสรณีเสนียรับความด้วยถือว่าการแสดงหลายอย่างที่แข่งขันหรือประชันกันมักมีการใช้ศิลปศาสตร์กลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามด้านให้เสียเปรียบจึงต้องมีพิธีถอดอาถรรพ์กันก่อนเมื่อเลิกการแสดงแล้วผู้แสดงทุกคนจะต้องไหว้เคารพครูอีกครั้งแล้วเข้าหลังโรงขอขมาลาชั่วซึ่งกันและกันไปตามอาวุโสเพราะอาจจะมีการละเมิดล่วงเกินพลาดหลังไปในระหว่างการแสดงนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามสำคัญอีกหลายประการเช่นห้ามนำอาวุธที่ไม่ใช้ในการแสดงมาเล่นนอกเวลาแสดงห้ามเดินข้ามอาวุธห้ามเล่นไม้ตะขาบหมายเหตุไม้ที่ตีเพื่อให้เกิดเสียงดังด้วยการตีเพียงเบาๆมักจะใช้การแสดงของตัวตลกการเก็บหรือวางเครื่องโขนทั้งเวลาแสดงและเวลาเก็บต้องแบ่งเป็นสัดส่วนอาวุธต่างๆต้องเก็บในที่อันเหมาะสมหัวขโมยยักษ์หัวโขนยักษ์ลิงองค์จะไปครับ
ความเคารพพระอาจารย์สมพงศ์กับผมพระอาจารย์อินทปัญโยและอินโยธาขอบรรยายต่อกับพระอาจารย์บุญติดพระพาไทยภาพเป็นผลิตภัณฑ์อรรถกรรมไทยที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมประจำชาติและความคิดสร้างสรรค์ของคนในชาติในการรู้จักทำเครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์ใช้สอยในชีวิตประจำวันของคนไทยคนไทยรู้จักการทอผ้ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สังคมในชนบทถือว่างานทอผ้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงทำกันในครัวเรือนยามว่างจากการทำไร่ทำนาการทอผ้าจึงมีทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยมีหลายแบบเช่นลายหอปราสาทตามความเชื่อของชาวบ้านว่าปราสาทเป็นที่ที่ผู้มีวาสนาหรือผู้มีบุญอาศัยอยู่เช่นพระเจ้าแผ่นดินและพระสงฆ์คนสามัญธรรมดาจะอาศัยอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเวลาชาวบ้านจะทอผ้าไปถวายพระหรือผู้มีบุญจะต้องทอด้วยลายนี้ทั้งนี้ชาวบ้านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วยและไม่นิยมนำมานุ่งเพราะถือว่าเป็นของสูงต่อไปลายใบสิงโบสถ์ชาวบ้านมีความเชื่อว่าโบสถ์หรือสิงเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าโบสถ์หรือสิงเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่เป็นองค์ประธานของวัดถ้าชาวบ้านคนใดสามารถมัดมีเป็นลายนี้ได้ถือว่าคนนั้นได้บุญกุศลเมื่อตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ลายพญานาคชาวบ้านมีความเชื่อว่านาคเป็นเจ้าแห่งงูทั้งหลายที่นำมาความอุดมสมบูรณ์มาให้กับชาวโลกฉะนั้นถ้าใครสามารถทำลายเป็นรูปพญานาคได้คนนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์การทำลายพญานาคมีแต่คนที่มีอายุเท่านั้นที่สามารถทำได้เพราะว่าคนที่มีอายุเป็นที่เคารพและยำเกรงของคนทั่วไปสถาปัตยกรรมไทยสถาปัตยกรรมไทยหมายถึงศิลปะการก่อสร้างของไทยอันได้แก่วัดอาคารบ้านเรือนโบสถ์วิหารวังสถูปและสิ่งก่อสร้างอื่นๆมีลักษณะแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์และคตินิยมสถาปัตยกรรมไทยมีมานานตั้งแต่ที่คนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐานวัดได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศต่อไปดนตรีไทยดนตรีไทยเป็นศิลปะแขนงหนึ่งของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศต่างๆเช่นอินเดียจีนอินโดนีเซียและอื่นๆเครื่องดนตรีมีศิลปะดีดสีตีเป่าประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยจากการสันนิษฐานของท่านผู้รู้ทางด้านดนตรีไทยโดยการพิจารณาหาเหตุผลเกี่ยวกับความกำเนิดหรือที่มาของดนตรีไทยก็ได้มีผู้เสนอแนวทัศนะในเรื่องนี้ไว้สองทัศนะที่แตกต่างกันคือทัศนะที่หนึ่งสันนิษฐานว่าดนตรีไทยได้แบบอย่างมาจากอินเดียเนื่องจากอินเดียเป็นแหล่งอริยธรรมโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
อารยธรรมต่างๆของอินเดียได้เข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆในแถบเอเชียอย่างมากทั้งในด้านศาสนาประเพณีและความเชื่อตลอดจนศิลปะแขนงต่างๆโดยเฉพาะทางด้านดนตรีปรากฏรูปร่างลักษณะเครื่องดนตรีของประเทศต่างๆในแถบเอเชียเช่นจีนเขมรพม่าอินโดนีเซียและมาเลเซียมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นส่วนมากทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศเหล่านั้นต่างก็ยึดแบบฉบับดนตรีของอินเดียเป็นมาตรฐานรวมทั้งไทยเราด้วยเหตุผลสำคัญที่ท่านผู้รู้ได้เสนอทัศนะนี้ก็คือลักษณะของเครื่องดนตรีไทยสามารถจำแนกเป็น4ประเภทคือหนึ่งเครื่องดีดสองเครื่องสีสองเครื่องตีเครื่องดีดกระจับปี้เครื่องต่อพูดดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยเครื่องเป่าเครื่องดนตรีเป่าปีวาต่อไปอาหารไทยไปขอเชิญอาจารย์ณรงค์ได้บรรยายต่อครับถวายความเคารพอาจารย์ถวายความเคารพเจริญพรโยมอาหารไทยเป็นศัพท์ศิลปะที่ละเอียดอ่อนทั้งอาหารคาวหวานล้วนมีสูตรการปรับปรุงการปรุงเฉพาะตัวส่วนใหญ่สูตรการปรุงและเคล็ดลับต่างๆจะถูกส่งในเครือญาติจากรุ่นสู่รุ่นและการปรุงรสอาหารที่ดึงจุดเด่นของส่วนประกอบในแต่ละเมนูอาหารไทยจึงไม่เพียงถูกปากคนไทยแต่ยังถูกใจผู้คนไปทั่วโลกอาหารไทยเป็นอาหารประจำของชนชาติไทยที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติถึงได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของไทยขณะที่อาหารพื้นบ้านหมายถึงอาหารที่นิยมรับประทานกับเฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นอาหารที่ทำขึ้นได้ง่ายโดยอาศัยพืชผักเครื่องหรือเครื่องประกอบอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นมีการสืบทอดวิธีปรุงและการรับประทานต่อต่อกันมาชุดแต่งกายไทยวัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกายการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนกำลังจะถูกอิทธิพลของชาวต่างชาติครอบงำทำให้เลือนหายไปคนไทยสมัยก่อนนั้นนิยมใส่เสื้อผ้าที่ทอด้วยมือทำด้วยจากผ้าไหมซึ่งเป็นผ้าไทยนำมาทำเป็นสบายสำหรับผู้หญิงเสื้อจะเป็นลายถุงลายลูกไม้สวยงามส่วนชาวบ้านที่ผู้ชายจะนิยมผ้าขาวม้าซึ่งใช้กันทั้งในอดีตและปัจจุบันการแต่งกายแบบนี้การแต่งกายแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมีความสวยงามสุภาพเรียบร้อย
มีความละเอียดในการทอบ่งบอกถึงนิสัยของคนไทยสมัยก่อนว่าผู้หญิงจะค่อนข้างรักนอนสมตัวปัจจุบันแทบหาไม่ได้แล้วเนื่องจากอิทธิพลชาวต่างชาติแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นหญิงไทยจะนุ่งโจงกระเบนส่วนเสื้อรัดรูปเข็มกระบอกผู้ชายจะนุ่งผ้าม่วงโจงผ้าหูแขนยาวโดยปกติจะไม่ยอมใส่เสื้อเนื่องจากการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้กำลังจะลบเลือนหายไปจึงมีกลุ่มบางกลุ่มออกมาอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยโดยการแต่งชุดไทยออกไปในพื้นที่สาธารณะหรือพิธีการสำคัญการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยจากแหล่งข้อมูลต่างๆอยู่เสมอ 2. อธิบายความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยให้คนไปทั่วรับทราบเพื่อเกิดความหวงเห็นภาคภูมิใจ 3. ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานแสดงต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและชักชวนคนรอบข้างให้เข้าร่วมด้วยเสมอ 4. ชักชวนให้บุคคลเข้ารอบข้างเพื่อการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยเกิดจากองค์กรความรู้ทักษะความสามารถและประกอบและประสบการณ์ต่างๆแล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเองภูมิปัญญาไทยจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิธีชีวิตตามแบบแผนวิถีไทยได้อย่างชัดเจนด้านอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์ไม่พึ่งพาสารเคมีการประดิษฐ์การหันน้ำเพื่อทึกน้ำเข้านาการประดิษฐ์เครื่องตัดจับสัตว์น้ำด้านการรักษาโรคการแพทย์แผนไทยในการใช้สมุนไพรไทยรักษาโรคการใช้พืชผักผลไม้ไทยทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตำหนักการปรุงยาแผนไทยด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปลูกพืชมุนเวียนเพื่อบำรุงสภาพดินการสร้างฝายเพื่อป้องกันน้ำหลากการคาดทะเลลมฟ้าอากาศและความแปรปรวนของคลื่นทะเลสองอธิบายคุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
และแสดงความภาคภูมิใจให้คนทั่วไปได้รับทราบเพื่อให้เกิดการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยร่วมกัน 3. เผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาไทยด้วยวิธีต่างๆเช่นจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 4. ชักชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยคือสิ่งที่แสดงถึงรากเหง้าของความเป็นไทยเราจึงต้องมีความรักความหวงแหนรวมถึงอนุรักษ์และสืบสานไว้เป็นมรดกตกทอดให้คนรุ่นหลังได้นำไปใช้และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์อันดีงามของไทยประโยชน์ของการอนุรักษ์ประเพณีไทย 1. การค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆของท้องถิ่นจังหวัดภูมิภาคและประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นมุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีตและสภาพการในปัจจุบัน 2. การอนุรักษ์โดยการปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าเกียรติสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชนอันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วยประโยชน์ของการอนุรักษ์ประเพณีไทย 1. การสามการฟื้นฟูโดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหายหรือที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นโดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมสี่การพัฒนาควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิตการตลาดและการบริหารตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. การถ่ายทอดโดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้านแล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้เกิดความเข้าใจตระหนักในคุณค่าคุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมโดยผ่านสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ 6. ส่งเสริมกิจกรรมโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนิมนต์หลวงพ่อครับ
ตีนอย่างนี้มันจับที่ครับก็ขอถวายความเคารพพระอาจารย์มหาสมพงษ์กิตติจิตโตอาจารย์ผู้สอนแล้วก็ขอไหว้ความเคารพครูบาอาจารย์ทุกทุกรูปแล้วก็นักบัญชาการเจริญพรเจ้าหญิงยโสธราวันนี้ก็จะมาสรุปเจ้าหญิงก็มาด้วยวันนี้ก็จะมาบทสรุปเรื่องของวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมของทุกๆวัฒนธรรมที่เราครูบาอาจารย์ได้บรรยายอธิบายบรรยายแต่ละกระบวนการแต่ละข้ออันนั้นก็ได้ฟังไปแล้วทีนี้กระผมนะกระไพรอาจารย์อัศริตจะได้มาบทสรุปการรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมต่างๆนั้นจากคนในท้องถิ่นเพื่อให้อะไรเพื่อว่าให้เป็นเอกสารนะเอกสารในการบันทึกนะแต่ละพื้นที่มีการเพื่อตระหนักให้ลูกหลานเราได้รู้ว่ามีการบันทึกมีการทำเอกสารมีการจารึกนะไว้ว่าแต่ในนะวัฒนธรรมในหอหนังสือนะต่างๆวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นคือว่าวัฒนธรรมนั้นจะช่วยกับคนรุ่นใหม่เกิดการยอมรับและนำไปปรับใช้ชีวิตในตามยุคตามสมัยนะตามสมัยในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นจึงมีการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของไทยแต่ละประเพณีแต่ละงานบุญแต่ละงานที่มีการปฏิบัติเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเพณีในท้องถิ่นนั้นให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักนะถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมแต่ละท้องที่ท้องถิ่นอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์บ้านเราก็มีหลายชนเผ่าบางทีวัฒนธรรมก็แตกต่างไปมากก็มีชาวเขมรนะชาวลาวชาวสวยนะก็มีแตกต่างไปมากแต่ว่าสรุปบทสรุปก็คือต้องการผลความสำเร็จในการความสุขนั่นเองนะจึงการปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมเพื่อให้เราทั้งหลายมีทำเอกสารบันทึกจารึกไปให้ลูกหลานแล้วก็มีการอารมณ์นะมีการอารมณ์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกคนรุ่นหลังอนุน้อยนะอนุน้อยภายหลังตามมานะอนุน้อยนะอนุน้อยคือใครคือลูกหลานของเรานั่นเลยนะอนุน้อยภายหลังตามมารับผิดชอบแต่ละรุ่นเพราะมันเป็นทุกรุ่นไปหมดรุ่นนี้ก็อยากเรียกไว้นะก็อนุชนรุ่นหลังก็เอาเยี่ยงอย่างบางทีถ้าเขาไม่รู้ก็ไปศึกษาในเอกสารที่รุ่นปู่ย่าตายายได้จารึกบันทึกไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นให้กับคนทุกคนเพื่อตระหนักความสำคัญในของวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่องที่คนต้องรับผิดชอบครับนะต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่ามอบหมายให้บุคคลใดคนหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นสมัยก่อนนั้นทายกนะญาติโยมเข้าไม่ถึงในการพระธรรมไตรแม้จะเข้าถึงแล้วแต่ยังไม่กล้าสมาทานศีลถ้าไม่มีทายกอยู่วันนั้นน่ะแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะคือว่านำพากล่าวไม่เป็นสมัยก่อนถ้าทายกป่วยก็หมดเลยวันนั้นดีไม่ดีพระอดข้าวเลยซ้ำนะสมาทานศีล นี่อย่างนี้เพราะว่ารับผิดชอบร่วมกันทุกคนนะและรับผิดชอบร่วมกันเราทั้งภาคเอกชนนะต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนประสานงานบริการความรู้ให้เข้าถึงบริการความรู้แม้จะหลักวิชาการทุกวันนี้นะวิชาการและทุนทรัพย์สำหรับกิจการต่างๆก็
มีความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างนะมันต้องเกี่ยวเนื่องนะเกี่ยวเนื่องทุกอย่างเลยเกี่ยวเนื่องทุกอย่างแม้เรามีบันทึกจารึกเอกสารมาแล้วถ้าไม่มีสืบทอดแต่รุ่นนะแต่รุ่นจะจัดกิจกรรมอะไรได้แต่ต้องมีปัจจัยต้องมีนะวัตถุสิ่งของประกอบด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมก็ได้สรุปแค่สั้นๆในประเพณีวัฒนธรรมของของไทยนะเอาของไทยดีกว่านะของไทยแล้วก็ประเพณีนั้นแม้แต่ชาวต่างชาติเขาก็มีประเพณีของเขาแต่ละนะทั่วโลกก็ต้องมีประเพณีทุกตัวประเทศทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมในนามของกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งก็มีประมาณ10รูปแล้วก็ขอสรุปของวัฒนธรรมที่ได้นำเสนอของวัฒนธรรมของกลุ่มที่หนึ่งขอจบสรุปเพียงแค่นี้กระผมขอบคุณครับมีอะไรจะเพิ่มเติมก็เรื่องกระจับปี้คืออะไรครับกระจับปี้เรื่องกระจับปี้ถ้าเราไม่มีไม้โทมันจะเกิดอะไรปี้ในรูปเดียว